สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 Living 108 Style ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะวันนี้ค่ะช่วงวาไรตี้ของเรานัดแขกรับเชิญคนหนึ่งไว้นะคะซึ่งเธอคนนี้นะคะถือว่าเป็นนางแบบไทยที่ไปประสบความสำเร็จนะคะถึงนิวยอร์กเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะการจะไปถึงนิวยอร์กและประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเธอต้องเจออะไรมาบ้างผ่านอุปสรรคต่างๆอะไรต้องอดอาหารไหมนะคะหรือว่าต้องเจอคนแปลกๆหรือเปล่านะคะแน่นอนวันนี้เรานัดกับเธอมาคุยกันที่นี่นะคะเดี๋ยวไปเจอกับน้องคนนี้กันเลยค่ะโรซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นนางแบบโลกที่เราพูดถึงนั่นเองโกอินเตอร์ไปแล้วนะคะต้องรักษารูปร่างอยู่ตลอดหรือเปล่าเนี่ยรักษาค่ะเพราะว่าเป็นคนกระดูกใหญ่อะค่ะยังไงแบบต้องออกกำลังกายตลอดเวลาแล้วไปอยู่นู้นไม่แบบว่าของกินเยอะแยะนะเยอะสิ่งล่อแหลมเยอะมากแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยยังเน้นในการเป็นทำด้านโฆษณายังไม่ต้องผอมเหมือนเป็นผีมากคือไม่ต้องติดกระดูกมากอะไรอย่างเนี้ยหนังหน่อยก็ดีใช่เพราะว่าทางตลาดโฆษณาเขาชอบแบบนี้แล้วก็ได้ข่าวมานะคะว่าไปอยู่นิวยอร์กเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ2 ปีมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะที่อยากจะมาบอกถึงคนไทยหลายๆคนด้วยนะคะว่าชีวิตเป็นยังไงต้องเจออะไรแปลกๆบ้างจนถึงขั้นทำพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาค่ะใช่หนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อชีราอาชีพที่ไม่มีเกียรติมีแต่เกลือค่ะโอ้โหฟังชื่อก็แบบว่าเฉียบคมแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนิวยอร์กดราม่ามันเยอะมันต้องแบบนี้น้องเขาจะเจอดราม่าอะไรบ้างและที่มาของชื่อนี้มาจากไหนนะคะเดี๋ยวติดตามกันกับ108 Living และโรซี่ค่ะช่วง108 Variety สนับสนุนโดยสีทาภายนอกดูลักซ์เวเทอร์ชิลโรซี่ชีลาชูวิเชียนอีกหนึ่งนางแบบสาวไทยที่โกอินเตอร์ทำงานในต่างแดนชื่อของเธออาจจะไม่โด่งดังมากในประเทศไทยแต่บอกเลยว่าในวงการแฟชั่นสิงคโปร์นั้นเธอเป็นซูเปอร์โมเดลแถวหน้าคนหนึ่งเลยค่ะด้วยบุคลิกหน้าตาเอเชียลุคบวกกับความสามารถและหัวคิดที่ทันสมัยจึงส่งผลให้เธอมีเอกลักษณ์เก๋ไก๋โดดเด่นจนผลักดันตัวเองเข้าสู่วงการนางแบบโลกโลดแล่นบนรันเวย์ทั้งนิวยอร์กและมิลานกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ108 Living 108 Style ที่เป็นคุณนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับโรซี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยแล้วกันนะสำหรับโรซี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นนางแบบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุ18ค่ะปี2004ประกวดเปรียวซูเปอร์โมเดลแต่ว่าก็ตอนนั้นก็ทำงานที่นี่ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรมากมายแล้วก็เหมือนจะเลิกหลายรอบแล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าเพราะว่าเหมือนที่บ้านพ่อแม่เป็นหมอข้าราชการพี่ก็เป็นหมอก็อยากให้เจริญรอยตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ชอบก็แบบเป็นคนชอบศิลปะชอบละครเวทีชอบโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็จะเลิกแล้วแต่ว่าเอเจนซี่ที่ประเทศไทยค่ะเอเจนซี่ WM ตอนนั้นก็ได้เจอพี่โตวิทยามารยาที่เพิ่งเสียไปแล้วก็พี่หญิงช่างภาพใช่เขาเป็นคนพี่หญิงพี่โตเนี่ยเป็นคนส่งหนูไปนิวยอร์กแต่ว่าก่อนที่เขาจะส่งหนูไปเขาส่งหนูไปที่สิงคโปร์ก่อนก็เริ่มจากสิงคโปร์ก่อนใช่แล้วก็ค่อยไปนิวยอร์กแต่จริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเริ่มสนใจที่จะเป็นนางแบบตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะแบบเด็กๆเลยหรือเปล่าตอนปีหนึ่งหลังจากประกวดเปรียวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราแบบเรื่องของความสูงด้วยหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าจริงๆตอนแรกที่ประกวดเปรียวเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าพี่ชายบอกว่าให้ไปประกวดเพราะว่าจะได้รายได้เพิ่มตอนนั้นคิดอยู่แค่นี้แต่พอหลายคนก็คิดอย่างนี้ค่ะใช่แต่พอทำงานไปสักพักหนึ่งเพิ่งมารู้ว่าจริงอาชีพนางแบบมันก็คือเหมือนการแสดงศิลปะบนเวทีอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่เหมือนเป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยคือเราต้องสมบทบาทต้องรู้คาแรคเตอร์ต้องรู้แบรนดิ้งของเสื้อผ้าของเซ็ตต้องทำงานกับคนหมู่มากเหมือนเป็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นนางแบบเนี่ยชีวิตก็ต้องแบบดูสบายดูหล่อแต่จริงการแข่งขันสูงมากใช่ไหมแข่งขันสูงมากค่ะแล้วก็อย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราจะเน้นดารานักแสดง อาชีพหรือวิถีชีวิตของวิถีชีวิตนางแบบจริงๆอ่ะไม่มีเพราะจริงๆแล้วอ่ะนางแบบก็คือเหมือนผลิตภัณฑ์ของเอเจนซี่ผลิตภัณฑ์อันนี้สเปคแบบนี้สูงแบบนี้เอวเท่านี้ไซส์2ไซส์4หรือไซส์6ทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเป๊ะคือนางแบบคือผลิตภัณฑ์ต้องสแตนด์บายตลอดเขาส่งไปเจอใครส่งไปแคสติ้งหรือส่งไปเจอลูกค้าก็ต้องไปห้ามมาเลทห้ามมาไม่เอาค่ะขี้เกียจไกลไม่ได้
ถึงเรื่องงานที่นิวยอร์กบ้างดีกว่าตอนที่ไปเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยเวลาเราไปเราก็จะเป็นแบบนางแบบอินเตอร์ทำอะไรก็ได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยได้งานดีๆกินอาหารดีๆอยู่ที่พักดีๆอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือเรื่องของแบบสังคมที่นั่นมันก็ต้องมีสิ่งยั่วยุที่ทำให้เราแบบมีเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากของตัวเองมีแบบว่าโซเซอะไรอย่างเงี้ยบ้างป่ะคือไม่ได้อวยตัวเองพี่นุ่นคือบอกได้เลยว่าถ้าหนูไม่ปฏิบัติธรรมหนูว่าหนูแย่กว่าพี่ยุ้ยรสนาอ๋อเหรอคือช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมช่วยได้เยอะมากด้วยความที่ว่าอาชีพนางแบบเป็นอาชีพที่อยู่บนเส้นได้มันขึ้นขึ้นลงลงบางทีเขาบุ๊กเรามาแล้วฟิตติ้งมาแล้ววันโชว์ไทม์จริงๆเขาตัดเราออกคือมันขึ้นลงตลอดมันพลิกตลอดชีวิตเราต้องตั้งรับสถานการณ์ตลอดเวลาใช่แล้วอาชีพนางแบบเป็นอาชีพที่เราขึ้นอยู่กับตัวเราแค่ 50% ที่เหลือคือปัจจัยอื่นไม่ว่าจะเป็นเทรนด์แฟชั่นหรือว่าความพอใจของบุ๊กเกอร์ถ้าบุ๊กเกอร์เขาเริ่มเบื่อเราแล้วไม่เห่อแล้วเขาก็จะปฏิบัติแบบเขาก็ไม่ขายเหมือนเราเป็นโปรดักต์อ่ะเขาไม่ไอ้นี่แหละเขาก็ไม่เซลเราโอ้ยแต่หน้าอย่างนี้แบบหายากนะที่อยู่เมืองนอกอ่ะใช่ไหมคนไทยที่ไปที่นู่นก็แบบว่าไปกับกลับบ้างคือเขาชอบเพราะว่าเขาดูไม่ออกมาชาติไหนหนูแต่งเป็นฮาวายก็ได้แต่งเป็นมาเลย์ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นลูกเซี่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไทยจีนอินเดียค่ะโอ้เห็นไหมหน้าก็แบบดูไม่ออกว่าเอ๊ะตกลงชาติอะไรมันก็ได้หลากหลายดีเหมือนกันเนาะได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในชีวิตจนถึงขนาดที่ทำพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรคะพ็อกเก็ตบุ๊กคือชื่อมันอาจจะฟังดูแรงค่ะชื่ออาชีราอาชีพที่ไม่มีเกียรติมีแต่เกือกที่มาของอาชีพ ที่มาของชื่อนี้คือมันเป็นคำว่าจากคุณยายคือหนึ่งคืนก่อนที่หนูจะบินไปอเมริกาเนี่ยหนูไปลาว่าหนูจะไปแล้วอะไรเงี้ยไปกราบไปสวัสดีบ๊ายบายคุณยายก็ตอบกลับมาว่าฉันไม่เข้าใจทำไมล่ะฉันต้องทำอาชีพที่มันไม่มีเกียรติด้วยมีแต่เกลือแล้วก็ร้องไห้กันไปยกใหญ่ว่าเสียใจอะไรเงี้ยแต่พอเราไปทำงานที่นู่นปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่ามันง่ายมากที่จะทำตัวให้มันไม่มีเกียรติเราเข้าใจเพราะเหมือนเขาเป็นห่วงคนแก่เขาว่าแบบว่าสิ่งยั่วยุต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกทางเดินแล้วเราต้องมีจุดยืนว่าอะไรยังไงอะไรถูกไม่ถูกทุกอาชีพก็มีเกียรติหมดแหละแต่ว่าแค่แบบว่าเราจะวางตัวยังไงใช่เราต้องไม่มักง่ายเราต้องคิดเยอะๆอะค่ะแล้วหนังสือ Pocket Book เล่มนี้มีเรื่องราวอะไรแบบว่าที่น่าสนใจบ้างก็ในหนังสือก็มีเปรียบเทียบระหว่างระบบการทำงานที่ประเทศไทยกับที่นิวยอร์กค่ะว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็เรื่องราวดราม่าต่างๆที่หนูเผชิญและเจอมาอะไรเงี้ยว่ามันผ่านอะไรมาบ้างต้องทำตัวยังไงต้องตั้งรับยังไงเราต้องพลิกแพลงเกมยังไงเราต้องเล่นเกมยังไงอะไรเงี้ยความโหดร้ายต่างๆนานาคือสิ่งที่คนอาจจะคิดว่ามันดีมันเลิศหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรต่างๆนานาจินตนาการภาพไม่ออกวันนี้คือโรซี่ก็เขียนแบบเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วก็สังคมที่ในนิวยอร์กว่าเป็นยังไงนางแบบมีการแบบว่ากัดจิกกันยังไงแข่งขันกันยังไงอะไรอย่างนี้ต้องลองไปอ่านดูนะคะลองฝากถึงน้องๆหน่อยที่เขามีความฝันเหมือนกันว่าอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะมีชื่อเสียงแล้วก็ทำตัวยังไงให้สามารถประสบความสำเร็จในวงการได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นนางแบบก็คือโอเคเรื่องรักษาหุ่นรักษาผิวพรรณหน้าตานี่จะไม่พูดแล้วเพราะมันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วแต่หลักๆที่หลายคนอาจจะไม่คิดนะคะก็คือคนที่เป็นนางแบบที่นู่นเนี่ยต้องอดทนมากเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีแต่คำว่าต้องเอาอีกไม่มีคำว่าพอดีมีแต่ต้องดีแล้วแล้วต้องดีไม่มีคำว่าพอใช่ดีกว่านี้ demanding มากแล้วต้องอดทนต้องรองรับภาวะความกดดันอย่างสูงไม่ว่าคนนั้นจะด่าเราจะชอบเราหรือจะตัดเราออกจากโชว์หรือว่าจะไม่เลือกเราอะไรเงี้ยบางทีเราต้องยอมรับให้ได้มีระเบียบกับตัวเองในด้านชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่หรือการประพฤติตัวอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ตัวเรามีเกียรติเราทำยังไงให้ตัวเราไม่แบบไม่หลงกันในแสงสีเสียงด้วยความมักง่ายอะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าใช่คือมีสติใช่มีสติถูกต้องค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณโรซี่มากๆเลยนะคะที่มาพูดเรื่องราวต่างๆที่แบบว่าบางคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดให้มากขึ้นนะคะก็ติดตาม Pocket Book ของเธอได้ชื่อว่าชีราอาชีพที่ไม่มีเกียรติมีแต่เกลือค่ะติดตามได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ